ของการครบรอบนะคะ7ปีเต็มที่เดอะคิวเราได้ให้บริการความสวยความงามความหล่อให้กับหลายๆท่านมาตั้งแต่นะคะเรียกว่าทั่วประเทศไทยเลยและสาขาใหม่ล่าสุดที่วันนี้เราจะทำการแกรนด์โอเพนนิ่งกันก็คือที่สาขาฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตแห่งนี้แหละค่ะที่อยู่ณศูนย์การค้า Future Park แห่งนี้นะคะเข้าสู่งาน7 Festival Celebration Anniversary ฉลองครบรอบ7ปี The Clinic ให้คุณสวยเลือกได้ค่ะขอขอบคุณคุณหมอที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในการเปิดคลินิกสาขาที่ 7,000 นะครับและก็ขอคุณแต่ความดีๆด้วยครับแล้วขอโปรยพรให้คุณหมอมีสาขาที่ 7,500 ต่อไปภายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับผมก็ขอเปิดงานเลยนะครับเองเลยเหรอคะ อ๋อ ลิงก์ที่
จะได้ยินแบบที่เราได้ยินรกแก่เพลงนี้ก็พยายามจะฟังอยู่เพราะว่าเพิ่งไปได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันว่าเอาจากนี้ความโชคดีเป็นเพลงใหม่อยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นเซลล์จากตัวเราเองนะคะลองเปรียบเทียบดูกับจากรกแก่หรือจากพืชเนี่ยมันมีความปลอดภัยหรือความแตกต่างยังไงบ้างคะคือถ้าทางที่ต่างประเทศกับยุโรปกับอเมริกายอมรับการใช้โปรตีนเซลล์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าข้อดีอย่างที่หนึ่งคือเรื่องของการแพร่แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่สองคือเรื่องของคุณภาพของเซลล์เนี่ยน่าจะประมาณสักดีชี้เดียวกันไม่ได้ประมาณข้ามสายพันธุ์หรือว่าไม่ได้จากสายพันธุ์อื่นเนี่ยใช้โปรตีนซีของมันคือผลลัพธ์จะค่อนข้างกว่าในการที่จะฟิวติ้งรักษาโรคหรือว่าในการคุมเซลล์ครับตามอย่างเราก็บอกว่าสมมติเราไปเพื่อความงามหรือไปเพื่อรักษาโรคอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะตอนนี้ก็ง่ายอยู่ในการรักษาโรคคือบางคนอาจจะมีโรคอื่นๆแล้วโรคคอโรคปอดหรือว่าโรคเป็นโรคของเรื่องของจิตประสาทในเมื่อเราไม่ใช่คนนี้ที่คนสมัครจริงๆเลยเป็นแค่ทางเลือกนะคะเพราะว่าค่ะเป็นพี่น้องเองได้ฟังแบบนี้เนี่ยสนใจจะลองไปทำดูไหมคะน่าสนใจแต่ว่าเราต้องศึกษากรรมวิธีให้ดีด้วยเพราะว่าค่อนข้างใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บฉีดได้เลยกลับมาเด็กไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องใช้เวลาแต่ว่าต้องใช้เวลาแต่เพราะใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วต้องบินไปที่นู่นบินต้องบินไปแล้วก็ทำการตัดเอาตัวเซลล์ออกมาแล้วก็มาเลี้ยงมาใส่เลยคือถึงช่องตรงที่ว่าถ้ามันเป็นของเราเองนะเราไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดภาวะการทำแท้งหรือติดการท้องเลยนั่งปลอดภัยแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยและในฐานะที่พี่นกเป็นพรีเซนเตอร์ของเดอะคลินิกนี้อยากจะฝากแนะนำกับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนที่มาร่วมงานกับเราในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะก็อย่างที่เดอะคลินิกได้บอกนะคะก็คือว่าสวยเลือกได้เราเลือกที่จะสวยได้นะคะไม่ว่าจะมีขั้นตอนแบบไหนก็ตามซึ่งที่นี่ก็มีหลายๆทางเลือกให้หลายๆท่านนะคะได้ดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือร่างกายว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนก็อยากจะดูดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตามนะคะเราเลือกที่จะดูดีแบบไหนก็เลือกที่เหมาะกับตัวเองดีนะคะต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเองด้วยดีจนคุณหมอจะได้ฝากกับท่านแขกที่มีเกียรติมาถึงทุกคนด้วยนะคะสำหรับการฉลองครบรอบ7ปีของคลินิกและการเติบโตในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยมาเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆและทำให้เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดศูนย์เลเซอร์นะครับทางสาขาที่ศิลปะศิลปะสาขาที่ที่ตามนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้ฟังสำหรับพร้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณตลอดไป23เลยนะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีวางแผนที่จะเปิดอีกด้วยพี่น้องมีอะไรจะเสริมไหมคะก็อยากจะให้คำแนะนำอย่างที่บอกอะค่ะถ้าใครยังไม่มีข้อมูลหรืออะไรอย่างไรวันนี้เราก็มีโอกาสดีนะคะที่จะศึกษาข้อมูลได้แล้วก็มีท่านที่จะให้ความรู้กันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะ
พูดอยากจะมีแค่